สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอ้และอาจารย์ท็อปได้ในรายการองค์เทพเสริมดวงนะทุกครั้งชีวิตมีปัญหาก็ต้องอาศัยบารมีองค์พิคเนตนะถามว่าชีวิตเราเนี่ยมันมีปัญหาไหมในโลกเนี่ยมันมีครับปัญหา 108,000 ประการนะบางทีเราคิดอะไรไม่ออกเนี่ยเราก็ขอเข้ามาขอพรเทพเจ้าแห่งความสำเร็จถามว่าทำไมต้องมาเข้ามาขอพรถ้าไม่ลองแล้วจะรู้ได้ไงครับหลายๆคนเนี่ยมันเหมือนทางตันถ้าทางมันตันมากๆอ่ะเราก็จำเป็นนะครับนะจะต้องอาศัยสิ่งที่เหนือธรรมชาตินะจุดธูป16ดอกขอท่านมั่งอะไรมั่งนะบางคนไม่เชื่อไอ้แค่ไม่เชื่อเนี่ยยิ่งหนักใหญ่เพราะจิตใจไม่ยอมรับเพราะจิตใจไม่ยอมรับแล้วเนี่ยมันก็ทำอะไรลำบากเอาพูดตรงๆนะก็หลายๆครั้งอ่ะที่ทุกคนไปตามงานตามประลัมพิธีนะที่มีองค์พิคเนตเนี่ยถามว่าเพราะอะไรไปเสร็จแล้วเนี่ยอย่างงานลงเสาเข็มอะไรเงี้ยนะ อาคารบริษัทต่างๆเนี่ยก็จะมีรูปปั้นองค์พิคเนตซึ่งถือว่าเป็นเทพแห่งความสำเร็จเนี่ยให้เราได้บูชาได้เราได้เห็นในที่นี้ก็คือว่าต้องตั้งเครื่องบวงสรวงทุกอย่างถามว่าทำไมต้องขอบารมีท่านเพราะท่านเป็นเทพเจ้าที่เรียกว่าขจัดปัดเป่าอุปสรรคบางทีหลายๆคนเนี่ยลืมนะลืมว่าท่านขอลืมขอบารมีท่านงานก็ไม่สำเร็จสักทีต้องขอบารมีท่านก่อนนะการขอบารมีท่านก็ไม่ยากอะไรก็มีเครื่องนะมาไหว้มั่งอะไรมั่งถามว่าเพราะอะไรเพราะหลายๆครั้งที่ชีวิตเราเนี่ยมันตันจริงๆมันไปต่อไม่ได้นะความสำเร็จเนี่ยมันบางทีมันไม่ใช่ว่าจะหาได้ง่ายๆนะอย่างในยุคโควิดอย่างเงี้ยมันเหมือนกับชีวิตเนี่ยมันไปไม่ได้ต่อมากๆเนี่ยบางทีเราก็ต้องหันลงไปมองว่าเนี่ยเทพเจ้าแห่งความสำเร็จนะบางทีเนี่ยเราอ่อนน้อมเข้าไปหาท่านนมสักแก้วนะกล้วยสักหน่อยมะพร้าวหน่อยเข้าไปไหว้ท่านถามว่าไหว้เพื่ออะไรเพื่อขอพรเพื่อความสำเร็จเพื่อความเจริญก้าวหน้าถามว่าวิธีเหล่านี้มีใครสอนใครมั้งแต่แรกไม่มีใครสอนหรอกครับนะแต่ถ้าทางมันตันจริงๆมันก็ต้องเดินต่อให้ได้มนุษย์เราต้องเดินต่อให้ได้ครับนะมันต้องหาวิธีสุดท้ายก็เข้ามาหลายๆครั้งหลายๆเห็นหลายๆหนที่เราเห็นมีพิธีไหว้ครูต่างๆหรือพิธีการบวงสรวงการเปิดตึกอาคารการวางฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิศวกรรมงานใหญ่ๆนะโครงการใหญ่ๆต่างๆก็จะต้องมีการบวงสรวงองค์พิคเนตก่อนตั้งเครื่องเส้นบูชาถามว่าเพราะอะไรเพื่อขอความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองความก้าวหน้าเอาละเดี๋ยวสวดบูชาก่อนนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมนะโมภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมนะโมภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโทติยัมปินะโมภะคะวิคะเนสิทธิประสิทธิเมมหาราโภตาติยัมปินะโมภะคะวิคะเนสิทธิประสิทธิเมมหาราโภโอมสีคะเนสายนะมหาโอมสีคะเนสายนะมหาโอมสีคะเนสายนะมหานะหลายๆคนเนี่ยชอบมาถามผมอาจารย์มีทางไหนไหมที่จะสำเร็จได้เร็วมีทางไหนมั้งไหมที่จะทำให้ชีวิตเราเนี่ยไม่ล้มสามารถเดินต่อได้ก้าวหน้าได้ตลอดผมก็เลยถามขึ้นมาคำหนึ่งมีอะไรมั่งตอนบวงสรวงที่เขาเนี่ยเอามาวางไว้ประจำผมก็ถามเขาบอกมีพิคเนตนะมาวางไว้ประจำบอกว่าองค์พิคเนตเนี่ยแหละที่ทำให้มีความเจริญก้าวหน้าความสำเร็จบางทีเนี่ยคนเราเนี่ยในยุคโควิดอย่างเงี้ยมันเหมือนเดินเหมือนอยู่ในทางมืดถามว่าทางมืดคืออะไรหนึ่งเศรษฐกิจเนี่ยตกไปเลยลูบเลยนะหลายๆคนแบบคนทำงานกลางคืนนี่จบเลยหลายๆคนก็ไม่สามารถที่จะนี่ได้ยิ่งงานโรงแรมนี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยพังกันไปเยอะแล้วนะบางทีร้านขนมร้านเบเกอรี่ร้านก๋วยเตี๋ยวนะที่เราเห็นเนี่ยบางทีเราอาจจะเห็นแบบหลายสิบปีแล้วก็พังไปกับตานะมีเยอะแยะนะถามว่าเราจะมองหาสิ่งใดในโลกนี้พังมันหมายถึงเจ๊งอะนะคะนะ
ถามว่าเราจะมองไปที่ใครที่จะมีความสำเร็จให้เราได้เราจะขอกับใครดีมันเหมือนมืดแปดด้านมันเหมือนมีความทุกข์เนี่ยรุมเร้าคนเข้ามาเหมือนเมื่อวานเนี่ยที่มีข่าวคนโดด BTS ลงมาตายเพราะว่าไม่มีงานทำนะติดบอกว่าตัวเองติดโควิดรักษาจนหายแต่ก็ไม่มีใครรับเข้าทำงานก็สุดท้ายก็โดดดิ่งเอาหัวปักลงพื้นตายคอหักนะโดดไปที่ตรงไหนอาจารย์ครับ BTS โดดลงไปทางที่เป็นทาง BTS เลยหรอเออทางที่เขาวิ่งลู่วิ่งอะนะไม่ใช่โดดลงพื้นถนนอ๋อที่สูงสูงอะสูงสูงขึ้นไปอะโดดลงพื้นถนนถามว่าเพราะอะไรเพราะคนเหล่านี้เขาหมดหนทางจริงๆการที่คนเราหมดหนทางเนี่ยบางทีเนี่ยเราก็ต้องหันกลับมามองเทพเจ้าถามว่าเทพเจ้าเนี่ยดีอย่างไรคือถ้ามันไม่ถึงที่สุดจริงๆอ่ะคนบางคนเขาก็ไม่เชื่อนะแต่ถ้าชีวิตมันถึงที่สุดทางเดินอ่ะที่เข้าไปหาท่านบางทีมันก็สงบถามว่าสงบยังไงเข้ามาหาเราสินะความสำเร็จทั้งหลายนั้นน่ะมันจะเกิดจากการเพียรภาวนาทำใจให้สงบนิ่งแล้วทุกอย่างมันจะคิดออกเองนะคนเราเนี่ยบางทีเนี่ยมันปัญหามัน 108,000 ประการเราต้องเตรียมตัวรับมันเหมือนกับยุคโควิดก่อนหน้านี้ผมยังเคยคิดในใจเลยว่าอาชีพหมอดูเนี่ยคงพังกันไปเยอะจริงๆครับพังเยอะจริงๆยอมรับว่าอาชีพหมอดูทั้งหลายเนี่ยพังเยอะถามว่าผมเนี่ยทุกวันเนี่ยอยู่มาด้วยอาชีพอะไรส่วนมากผมก็ตรวจองค์ตรวจเทพเอาพูดตรงยอมรับเลยว่าอาชีพทำพิธีกรรมตรวจองค์ตรวจเทพขายเทวรูปอาชีพผมนะเอาพูดตรงๆเลยแต่ถามว่าเป็นหมอดูไหมคืออันนี้ปัจจุบันนะคะที่ผ่านมาทำมาเยอะมากตั้งแต่ดูดวงเนี่ยก็ดูเดียวก็ได้ดูคู่ก็ได้แล้วก็ทั้งขายหนังสือขายไพ่ขายต้มหูนำโชคแล้วอาจารย์ท็อปมีเครื่องรางของขลังแบบเป็นทองเหลืองเล็กๆอะไรเงี้ยมาถ่ายรูปลงเฟซอะไรเงี้ยขายเหรียญพระอะไรอย่างงี้นะคะขายอะไรอีกอาจารย์ท็อปเยอะนะเราขายมาหลายอย่างเอาพูดตรงๆแต่หลักๆตอนนี้รายได้มาจากเทวรูปรายได้มาจากการตรวจองค์ตรวจเทพแล้วก็รับขันครูเออคือถามว่าเพราะว่าก่อนยุคโควิดอย่างเงี้ยผมยังนั่งคิดในใจเลยว่าเราจะไปทางไหนต่อเพราะว่ายุคโควิดเนี่ยผมรู้ว่ามันจะต้องพังกันแน่พังกันไม่ข้างใดข้างหนึ่งต้องพังอย่างแน่นอนผมรู้นะไม่รู้อาชีพหมอดูเนี่ยมันมีทั้งหมอดูเป็นหมอดูแบบเข้ามาเยอะแยะหมอดูแบบว่าที่เขาแบบว่าเพิ่งหัดเป็นอะไรเงี้ยเข้ามาเยอะแยะผมเข้าใจเรื่องนี้นะเพราะฉะนั้นอ่ะบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยที่คิดว่าชีวิตมันไปต่อไม่ได้เนี่ยมันก็ยังมีโอกาสมีหนทางหมายถึงโอกาสจากอะไรคะถามว่าโอกาสจากอะไรโอกาส1จากการที่ตัวเองเรียนรู้2บางคนเนี่ยคิดจะขายอาหารนานแล้วแต่ไม่มีโอกาสก็พอตกงานเสร็จก็มาขายอาหารก็มีเยอะนะอาหารในยุคนี้สำคัญมากขนาดคนอายุ48นะเมื่อผมนั่งดูในคลิปนะคนอายุ48ตกงานเขาจะ50แล้วคงไม่มีใครเขารับเข้าทำงานแล้วแหละการที่ไม่มีใครรับเข้าทำงานมันก็มีทางเดียวคือเราจะต้องคิดค้าขายเองนะถามว่าทำไมเราถึงแนะนำพระองค์พิฆเนศเพราะองค์พิฆเนศนี่คือจุดเริ่มต้นท่านคือองค์คณปฏินะเป็นปฐมบูชาเมื่อเราคิดจะทำสิ่งใดเนี่ยเราบูชาท่านเพื่อขอปัญญาปัญญาในที่นี้คือสงบจิตนั่งอยู่ต่อหน้ารูปเทวรูปท่านแล้วมองไปที่ท่านแล้วก็คิดอย่างนึงมีสิ่งใดที่เรารู้มีสิ่งใดที่เราถนัดมีสิ่งใดที่เราชอบและเราจงไปอยู่กับสิ่งนั้นจะดีที่สุดเชื่อผมสิคนเราเนี่ยมันมีทางเดินแต่แค่เพียงว่าเราชอบอะไรเราต้องไปอยู่กับสิ่งนั้นถ้าอยู่กับสิ่งที่เราไม่ชอบเราไปไม่รอดเอาพูดตรงๆนะแต่ว่าถ้าเราเหมือนกับว่าถ้าเรารับจ้างตลอดทั้งชีวิตเนี่ยเราไม่รู้จะไปทำอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องคิดว่าเราชอบอะไรหนึ่งแล้วเราต้องควานหาสิ่งเหล่านั้นให้เจอการที่เราผมบอกให้มาบูชาพิฆเนศไม่ใช่เรื่องงมงายครับปางนี้เป็นปางประทานพรนะปางให้ความสุขปางให้ความเจริญเพราะองค์พิฆเนศเนี่ยทุกครั้งอ่ะคนที่จะเปิดร้านบวงสรวงเปิดกิจการตั้งศาลจะทำอะไรก็ตามก็ต้องบอกองค์พิฆเนศก่อนเพื่อว่าเป็นการปฐมบูชาเพื่อขอความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองเพราะฉะนั้นการที่ตกงานต่างๆเนี่ยหมายถึงการเริ่มต้นใหม่ถ้าการเริ่มต้นใหม่เราก็ต้องขอปัญญาโดยตรงนะเราก็ต้องเข้าไปไหว้พิฆเนศถามว่าเพราะอะไรเพราะกลางคืนเนี่ยเราจะต้องมีสมาธิแล้วเราจะต้องคิดว่าเราชอบอะไรจริงๆนะ
ผมมองไปนะข้างหน้าเนี่ยตอนนี้มีหลายกิจการหมดล้มไปเยอะนะโรงงานปิดกันระเนระนาดระนาวหมดเราเรื่องค้าขายอาหารนะคะจันทร์ก็ค้าขายอาหารคือก็เขาก็ปิดตัวมาเยอะนะขายปิดตัวไปเยอะถ้าเกิดขายอยู่ปัจจุบันเนี้ยถ้าเกิดคนไหนที่ขายอาหารได้เนี่ยยังไงก็มีลูกค้านะใช่แต่ทุกวันเนี้ยส่วนมากจะซื้อเข้าไปกินในบ้านคือแล้วก็พวกทำอะไรรู้ป่ะพวกแบบขนส่งอ่ะก็คือว่าอ่ะอย่างเคอรี่ส่งไปรษณีย์อะไรเงี้ยโลจิสติกพวกโลจิสติกแกฟู้ดอะไรเงี้ยแพนด้าอะไรงี้นะคะอันนี้ค่ะอยู่ได้เพราะว่าขนส่งอ่ะทุกวันเนี้ยชีวิตมันเหมือนต้องเปลี่ยนปรับหมดนะเพราะฉะนั้นทำไมผมถึงได้บอกว่าให้เริ่มการปฐมบูชาในที่นี้ก็คือว่าเราขอปัญญาในที่นี้เราต้องกลับมานั่งคิดผมถึงได้ว่าให้เข้ามาถึงท่านจุดธูปนะหนึ่งละจุดธูป9ดอกกำยานหอมๆนะจุดธูปเลยธูปดำธูปแขกเลยหอมๆธูประเบิดวิญญาณก็ได้เอาไปเลยนะธูประเบิดวิญญาณนะใครๆก็รู้จักกันธูประเบิดวิญญาณหอมจริงๆสีดำใช่ไหมสีดำเสร็จแล้วก็เอานมนะมาไหว้ท่านมาบูชาท่านแล้วก็เอากล้วยมานะเอากล้วยมาเอาขนมตุ๊บตับมาวางนะโยเกิร์ตก็ได้นะคะแล้วก็นั่งคิดนะขอปัญญาบารมีท่านอันนี้ผมพูดเลยนะเป็นเคล็ดลับเลยนะขอว่าขอให้ลูกนึกในสิ่งที่ลูกจะค้าขายออกขอให้ลูกนึกแล้วสำเร็จในสิ่งที่ลูกทำนะแล้วก็นั่งสวดมนต์บูชาท่านเนี่ยสักพักนึงทำอย่างเงี้ยอยู่ประมาณสัก7วันสวดมนต์บูชาบทอะไรคะโอมนะโมพระพิคเนสิทธิประสิทธิเมมหาราโภโตติยัมปินะโมพระพิคเนสิทธิประสิทธิเมมหาราโภตติยัมปินะโมพระพิคเนสิทธิประสิทธิเมมหาราโภทำเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อให้จิตมันนิ่งโอสีคเนสายนะมหาองค์สีคเนสายนะมหาองค์สีคเนสายนะมหาที่ทำอ่ะทำให้จิตมันนิ่งทำให้เราคิดออกว่าเราจะทำมาหากินอะไรเราจะเดินไปทางไหนต่อบางทีเนี่ยคนที่ตกงานใหม่ๆเคว้งจิตใจมันสั่นกระสายคิดอะไรไม่ออกแต่ว่าถ้าคุณมีเงินสักก้อนนึงมีทุนหรือคุณไม่มีทุนก็ตามคุณก็ต้องเดินต่ออยู่ดีชีวิตมันก็ต้องหาเงินไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอ่ะตัวเราเนี่ยจะต้องขอปัญญาจากท่านปัญญาบารมีถึงองค์ปฐมบูชาเทพเจ้าแห่งความฉลาดมันก็จะนึกทางออกเองแต่ถ้าเรานึกทางออกแล้วถ้าเราไม่ทำมันก็ไม่มีประโยชน์แต่ถ้าเราทำนะนึกทางออกแล้วทำเนี่ยเราก็จะทำสำเร็จอันนี้พูดตำหนักจริงขอฝากเรื่องคนที่คิดจะฆ่าตัวตายนิดนึงนะคะคือแบบว่าคุณแน่ใจหรอว่าถ้าเกิดว่าตอนนี้คุณทุกข์มากอ่ะคุณแน่ใจหรอถ้าเกิดคุณตายไปแล้วคุณจะมีความสุขขึ้นอะจริงไหมอืมอ่ะใช่ไหมจ๊ะท็อปไอเรื่องฆ่าตัวตายมันเป็นเรื่องของโลกวิญญาณโลกวิญญาณน่ากลัวกว่าโลกมนุษย์เยอะนะคะโลกมนุษย์เนี่ยถ้ามันไม่รู้จะทำอะไรแล้วเนี่ยขอปฏิหารอ่ะไหว้เทพไหว้พระซะหน่อยเนี่ยเดี๋ยวชีวิตก็ดีขึ้นนะถ้าคุณใฝ่ดีถ้าคุณแบบต้องคิดดีทำดีพูดดีแต่ว่าอะไรเนี่ยตายไปแล้วจะเป็นยังไงล่ะอาจารย์ท็อปลองพูดสิตายไปแล้วเนี่ยขอไม่ได้ทำกับข้าวหากินเองก็ไม่ได้นะขอไม่ได้ไปขออะไรเขาไม่ได้เลยเพราะว่าบุญน่ะต้องทำไว้ก่อนตายเมื่อตายแล้วถึงจะเสวยได้แต่ว่าอยู่ในโลกความตายไม่มีสิทธิ์ขอแล้วขอไม่ได้เรียกร้องก็ใครก็ไม่ได้ยินแล้วยิ่งเป็นการฆ่าตัวตายด้วยนะอันนี้บาปหนักนะกว่าจะเกิดมาได้นะคะยากลำบากแสนเข็ญโตมาได้นะเราผ่านอุปสรรคมาได้ตั้งเยอะแล้วนะคะผ่านปัญหาอะไรมาได้ร้อยแปดพันประการจนโตมาเนี่ยทุกวันเนี้ยเสร็จแล้วเนี่ยเรื่องนี้มันจะผ่านไม่ได้เชียวหรอเราผ่านมาตั้งเยอะแล้วอะจริงไหมที่ผมพูดตรงนี้ก็เพราะว่าอยากจะให้ฉุดคิดช่วงเวลาแบบนี้นะมันเป็นช่วงเวลาที่หลายๆคนล้มถามว่าทุกคนลำบากไหมยากทุกยากลำบากแสนเข็ญน้ำตาร่วงถามว่าต้องคิดกิจการใหม่ๆไหมทุกคนต้องเริ่มใหม่หมดแต่ต้องไปให้รอดไปให้ปลอดภัยนะแล้วก็ต้องพาตัวเองให้รอดสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ให้ได้นะเชื่อผมสิ
มันต้องมีทางออกแต่ว่ามันจะช้าหน่อยเท่านั้นเองเพราะช่วงนี้มันเป็นช่วงที่อืดมากเป็นช่วงที่เรียกว่าวัดบารมีคนนะติดต่อนะครับนะเช่าบูชาองค์พระพิฆเนศเสริมดวงได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตน์ Facebook โอสิริกรอภิรัตน์นะครับเบอร์โทร0619922645 0925929261 ID Line โอสิริ15นะแล้วผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนะเมตตามหานิยม เบอร์โทร0849266658 ID Line AJTOP16นะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ขอบพระคุณมากนะคะสนใจบูชาเครื่องรางของขลังเทวรูปเทพพรหมเทวดาวัตถุมงคลติดต่อได้ในข้อความแล้วก็ ID Line นี้นะคะตามนี้ครับนะเอาละไปแล้วนะครับนะสวัสดีครับ